เช็คลิสต์เชียงคานเที่ยวไหนได้บ้างไปดูสกายวอล์กเชียงคานมุมอันซีนแห่งเมืองเลยสูงเทียบเท่ากับตึก30ชั้นมีทางเดินที่ทำด้วยกระจกยาวกว่า100เมตรไฮไลท์คือการได้ชมพระอาทิตย์ตกพร้อมสักการะพระใหญ่ภูคกงิ้วในบรรยากาศของธรรมชาติทางเดินริมฝั่งโขงในช่วงแดดร่มลมตกก่อนจะไปเดินถนนคนเดินเลียบแม่น้ำโขงเหมาะกับการมาเดินเล่นปั่นจักรยานชมวิวยามเย็นซึ่งล่าสุดได้ทำทางเดินไปจนถึงแก่งคุดคูกันเลยทีเดียวแก่งคุดคูสถานที่เที่ยวยอดฮิตของชาวเชียงคานจุดชมวิวสวยๆของแม่น้ำโขงที่กว้างขวางสุดลูกหูลูกตาและยังมีกิจกรรมล่องเรือชมวิวฝั่งไทยลาวอีกด้วยหมู่บ้านวัฒนธรรมไทยดำหมู่บ้านเล็กๆของพี่น้องไทยดำที่อพยพมาจากเมืองเชียงขวางปัจจุบันที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เผยแพร่ข้อมูลวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทยดำแถมยังมีชุดไทยดำให้นักท่องเที่ยวใส่ไว้ถ่ายรูปและมีโชว์การละเล่นโบราณด้วยวัดภูช้างน้อยสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากที่นี่ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกหนึ่งแห่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองเชียงคานและแม่น้ำโขงได้อย่างชัดเจนยอดภูช้างน้อยชาวเชียงคานได้สร้างพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่บนยอดภูเรียกกันว่าพระใหญ่หรือจะไปเดินเล่นชิคๆแบบตะวันมานะและชินในละครโลกหมุนรอบเธอที่ถนนคนเดินแลนด์มาร์คสุดฮอตเสน่ห์บ้านไม้เก่าที่ยังอนุรักษ์ไว้เปลี่ยนเป็นร้านขายของพื้นเมืองเปิดทุกวันตั้งแต่4โมงเย็นในช่วงเช้าตรู่จะมีการใส่บาตรข้าวเหนียวซึ่งเป็นวิถีดั้งเดิมของชาวเชียงคานถือเป็นกิจวัตรแรกของวันที่ต้องทำในทุกๆเช้า